สวัสดีค่ะสาวๆการเป็นนักแสดงไม่ใช่ว่าจะแต่งตัวสวยๆหล่อๆเสมอไปต้องเข้าถึงบทบาทตัวละครด้วยเพื่อให้สมจริงจนคนดูอินแต่ถึงเป็นนักแสดงดังต่อไปนี้คงต้องบอกว่าสิ่งที่พวกเขาและเธอทำมันทั้งแปลกชวนอีมากๆจนนึกไม่ถึงเลยว่าชีวิตนี้ต้องมาทำอะไรในหนังที่ตัวเองแสดงด้วยดังนั้นแอดขอเตือนก่อนว่าเตรียมยาดมให้พร้อมไหมนะเพราะอีจริงอะไรจริงค่ะนี่คือท็อป10บ็อกซ์กล่องขนมแสนอร่อยส่งตรงจากญี่ปุ่นในท็อป10บ็อกซ์ขนมแต่ละอย่างมีเอกลักษณ์และอร่อยเช่นคิดแคทมะม่วงคิดแคทราสเบอร์รี่คุกกี้แอนด์ครีมหรือเบอร์เกอร์ DIY ทำเองและอื่นๆอีกมากมายยัมกินตอนดู Netflix ในออฟฟิศหรือเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักเหมือนต้องมีในแต่ละเดือนเราจับคู่ขนมมีเอกลักษณ์และรสชาติใหม่ๆในท็อป10บ็อกซ์ด้วยดังนั้นสั่งซื้อกล่องของเราผ่าน LINE @topsib@topsib ลิงก์ใต้ description นิโคลัสเคสกินแมลงสาบใครจะไปคิดว่านักแสดงมากฝีมืออย่างนิโคลัสเคสจะกล้าเอาแมลงสาบเข้าปากโดยเป็นตอนที่แสดงในเรื่อง Vampire Kiss มีฉากนึงที่เขาต้องกินแมลงสาบตอนแรกผู้กำกับก็เสนอว่าให้ใช้ของปลอมแต่ไม่รู้เฮียเขาคิดยังไงบอกผู้กำกับว่าใช้ของจริงไปเลยจ้าได้อรรถรสสุดแล้วแถมยังถ่ายทั้ง2เทคอีกด้วยตอนหลังเจ้าตัวออกมาบอกว่าความจริงแล้วเกล็ดแมลงสาบเข้าไส้เป็นสุดยอดแห่งความทรมานในชีวิตแต่ก็ยอมลงทุนงับเจ้าตัวนี้เข้าปากตัวเองเพื่อให้สมบทบาทถึงจะน่าทึ่งที่เขากล้าทำในสิ่งที่ไม่ชอบแต่ทางนี้ขอตัวก่อนนะรับไม่ได้จริงๆค่ะเฮลลี่เบลลี่ไม่อาบน้ำ10วันนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่อย่างเฮลลี่เบลลี่จากเรื่อง Jungle Fever ก็เป็นอีกคนนึงที่ทุ่มเทกับการแสดงได้พีคมากโดยในเรื่องนี้เธอต้องรับบทเป็นคนไร้บ้านดังนั้นเพื่อให้เข้าถึงบทบาทการแสดงมากที่สุดเลยไม่อาบน้ำก่อนถ่ายทำเป็นเวลา10วัน ขนาดเราไม่อาบแค่วันเดียวกลิ่นยังโชยตัวเหนอะหนาไม่ไหวไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงไม่พึ่งการเมคอัพหรือขอซูมกันนะจะว่าไปก็ดีเหมือนกันมันทำให้คนอินกับตัวละครที่เธอแสดงยังไงล่ะแต่ได้ข่าวว่าหลังปิดกล้องสาวเฮลลี่ต้องขอโทษขอโพยเพื่อนนักแสดงถึงเรื่องนี้เป็นการใหญ่เลยทีเดียวเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์กินปลาสดจากบทบาทในภาพยนตร์ The Hunger Games Catching Fire ก็เล่นเอานักแสดงสาวสุดสวยเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์กุมขมับพร้อมมีฉากที่ต้องกินปลาสดแบบไม่ใช่ปลาดิบที่อยู่บนซูชิหรือในอาหารญี่ปุ่นนะสิพีกว่าคือต้องทำเป็นอร่อยกับมันซะด้วยแม้ในใจแทบจะอยากเอาออกก็ตามเนื่องจากเธอไม่ชอบกินปลาอยู่แล้วแต่ทางทีมงานก็พยายามหลอกล่อเต็มที่ให้คิดว่าเป็นซูชิซึ่งเธอก็บอกว่ามันไม่เหมือนเลยสักนิดและยอมกินเพื่อให้ภาพลักษณ์ออกมาเพอร์เฟคถูกใจแฟนๆแหมแสดงเก่งจนคนดูจับไม่ได้เลยนะคะว่าฝืนกินแต่ถ้าให้แอดลองแล้วก็ขอบายค่ะชัยอาร์เลอบัฟสร้างแผลเป็นและถอนฟันหน้าออก FC ของหนุ่มชัยอาร์เลอบัฟอาจจะดมยาไม่ทันแน่เมื่อรู้ว่าความทุ่มเทเพื่อบทบาทบอยไบเบิลสวอนในเรื่องฟิลลี่เพราะเขาลงทุนสร้างแผลเป็นที่หน้าและให้หมอฟันถอนฟันด้านหน้าออกโดยไม่พึ่งเมคอัพจากกองถ่ายไม่เพียงเท่านั้นเขายังจงใจไม่อาบน้ำเวลาเข้าซีนเพิ่มความเซอร์ให้ตัวเองอีกต่างหากโหยจะสมจริงไปไหนดังนั้นแฟนๆที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะได้เห็นรอยแผลเป็นจริงๆบนใบหน้าของเขาซึ่งแน่นอนว่าความทุ่มเทในการแสดงที่สุดจริงทำให้แบรดพิตต์ชื่นชมหนุ่มชัยอาร์ไม่น้อยถึงขนาดออกปากว่าเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยสัมผัสมาเลยค่ะลีโอนาร์โดดิคาปิโอนอนกับซากสัตว์และกินตับดิบการทุ่มสุดตัวของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างลีโอนาร์โดดิคาปิโอบอกเลยว่าสุดติงเพราะตอนที่เขาแสดงเป็นฮิวคลาสในภาพยนตร์เรื่องเดอะเลเวอร์นั้นต้องทำสารพัดสิ่งกว่า30อย่างเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับบทนี้ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลงในแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งอยู่บ่อยครั้งเพื่อให้ร่างกายทนต่อภาวะอุณหภูมิต่ำกว่าปกติทนกินอาหารสุดเอี้ยงตับดิบของกระทิงรวมไปถึงนอนกับซากสัตว์ที่ขัดกับชีวิตจริงมากๆเพราะเขาเป็นวีแกนโหยแต่ละอย่างชวนอีแอบสยองไม่ไหวเก่งมากสมแล้วที่ได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมว่าไหมคะมิเชลไฟเฟอร์อมนกทั้งตัวในปากใครว่าการรับบทเป็นแคทวูแมนจะต้องหุ่นดีสตรองเท่านั้นต้องทำอะไรอีกด้วยเช่นกันอย่างตอนที่มิเชลไฟเฟอร์ปรากฏตัวในฉากหนึ่งเรื่อง Batman Returns เธอลงทุนอมนกทั้งตัวเข้าไปในปากซึ่งผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์พิเศษใดๆในฉากนั้นด้วยไม่อยากเชื่อเลยว่าจะกล้าทำอะไรแบบนั้นจริงๆทั้งที่อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียหรือโรคมาจากมันด้วยซ้ำแถมความปังอีกอย่างคือเธอถ่ายฉากนี้เทคเดียวผ่านด้วยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฝีมือดีไม่พอยังทุ่มสุดตัวอีกไม่เป็นระดับตำนานก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเนอะคริสเตียนเบลกินหนอนเป็นๆขอเตือนก่อนว่าถ้าใครกำลังทานข้าวอยู่ให้หยุดทานก่อน
พราะเห็นอันดับนี้แล้วเขาอาจจะพุ่งได้เนื่องจากการแสดงสุดปังที่ทุ่มเทเต็มที่ของเฮียคริสเตียนเบลในเรื่อง Rescue Dawn หนังเล่นกับประเด็นอิสรภาพความหวังความอดอยากและหิวโหยเช่นการรวบรวมข้าวแต่ละเม็ดเพื่อตุนไว้สำหรับนี้แต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าคือเฮียเขากินหนอนเป็นๆด้วยค่ะอุ้ยฟังดูน่าขยะแขยงอย่าว่าจะจับเลยนี่ถึงกับกินจริงๆไม่เพียงเท่านั้นยังมีการกินงูด้วยแต่โชคดีค่ะที่หลังจากนั้นเป็นของที่ทำขึ้นมาเลยรู้สึกขนลุกน้อยหน่อยไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเฮียเขาทำอะไรไว้นะถึงต้องมากินหนอนน้อยกระดึบกระดึบเนี่ยโรเบิร์ตแพทินสันไม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอน2เดือนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่านักแสดงหนุ่มหน้าหล่ออย่างโรเบิร์ตแพทินสันจะยอมทำอะไรที่ขัดสุขอนามัยอย่างการไม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนซึ่งไม่ใช่แค่สัปดาห์หรือ2สัปดาห์แต่2เดือนจะแม่ไม่เพียงเท่านั้นเขายอมลงทุนไปนอนในอพาร์ตเมนต์ใต้ดินในย่านแออัดที่สุดแห่งหนึ่งของนิวยอร์กคนเดียวปิดผ้าม่านไม่รับแสงแดดไม่อาบน้ำและกินแต่ทูน่ากระป๋องให้ฟีลเหมือนว่าเป็นพวกโจรชีวิตไม่มีอะไรจะกินที่แท้จริงนานถึง2เดือนซึ่งทั้งหมดที่ทำนั้นก็เพื่อให้เข้าถึงบทบาทตัวละครในเรื่อง Good Time นั่นเองเรียกว่ากว่าจะรู้ซึ้งถึงความเป็นตัวละครปริ่มเปรี้ยวนี้โชยมาเลยทีเดียวจอห์นนี่เดปโกนศีรษะไม่ว่าจะบทบาทไหนหรือเรื่องใดนักแสดงรุ่นใหญ่จอห์นนี่เดปทุ่มสุดตัวโดยเฉพาะในเรื่อง Fear and Loathing ที่แสดงเป็นลาอุนดุกพอ9สัปดาห์ก่อนเริ่มถ่ายทำป่านเดบได้เตรียมการเป็นพิเศษสำหรับบทบาทของเขาด้วยการโกนหัวและย้ายเข้าไปอยู่ในห้องใต้ดินของฮันเตอร์เอสทอมสันนักข่าวผู้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของตัวเองอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลา4เดือนเพื่อศึกษานิสัยพฤติกรรมทุกสิ่งอย่างของทอมสันอย่างละเอียดเรียกว่าเก็บทุกเม็ดแม้แต่เครื่องแต่งกายที่ใส่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเสื้อผ้าของทอมสันที่ยืมมาเลยค่ะเรียกว่าเตรียมตัวมาดีทุ่มเทขนาดนี้คอหนังไม่อินก็ไม่รู้ว่าไงแล้วค่ะเดอะร็อกต่อสู้ได้โซ่จริงพักจากความอีมาดูความทุ่มเทของดูเวนจอห์นสันนักแสดงหนุ่มกล้ามแน่นขวัญใจสาวๆกันบ้างเพราะในภาพยนตร์เรื่อง Hercules ปี2014มีอยู่ฉากหนึ่งเขาจะต้องใช้โซ่ในการต่อสู้เฮียก็เลือกที่จะขอใช้ของจริงให้ฟิลของนักรบผู้แข็งแกร่งและในการถ่ายทำอาจจะด้วยความยากความหนักของโซ่รวมถึงสภาพอากาศณตอนนั้นทำให้เขาสลบไปกลางกองถ่ายถึง8ครั้งเลยค่ะคาดว่าน่าจะมาจากการฝึกซ้อมหนักและหักโหมเกินไปแต่ทุกอย่างก็เพราะอยากให้แฟนๆได้เห็นการแสดงที่เลวที่สุดของเขานั่นเองเฮนรี่แควิลไม่ดื่มน้ำถือเป็นอีกคนที่ยอมทุ่มเทร่างกายอย่างสุดตัวเพื่อฉากอ่างอาบน้ำมีความเซ็กซี่ขยี้ใจคนดูมากที่สุดสำหรับหนุ่มเฮนรี่แควิลในภาพยนตร์เรื่อง The Witcher ที่ยอมรีดน้ำออกจากร่างกายตัวเองเป็นเวลา4วันก่อนถ่ายทำฉากอ่างอาบน้ำระดับตำนานด้วยการลดปริมาณน้ำลงทุกวันวันแรกเขาจะดื่มประมาณ 1.5 ลิตรวันที่2ดื่มเพียงครึ่งลิตรแล้ววันที่3เป็นต้นมาไม่ดื่มน้ำเลยจนถึงวันถ่ายทำเพื่อตัวลีนกล้ามชัดขึ้นถือว่าทุ่มสุดตัวแต่ก็แอบทรมานร่างกายไม่น้อยอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยโหทุ่มเทสุดยอมใจจริงๆค่ะวาคินฟีนิกซ์ปรับฟันให้กรามขยับน้อยลงนักแสดงที่ทุกคนรู้จักในนามโจ๊กเกอร์อย่างวาคินฟีนิกซ์ทำเอาแอดมินถึงกับร้องเอ่ยเลยทีเดียวเพราะตอนที่เขารับบทเป็นทหารผ่านศึกที่พยายามปรับตัวให้เข้ากับชีวิตหลังจากการต่อสู้ในเรื่อง The Master ตัวละครของเขามักจะพูดจากด้านข้างของปากซึ่งอาจจะทำให้พูดไม่ชัดบ้างดังนั้นเพื่อความสมจริงเขาเลยตัดสินใจไปหาหมอฟันให้พวกเขาติดเหล็กบนฟันบนและล่างแล้วใช้ยางสำหรับฟันโดยเฉพาะนำมาพันรอบฟันบนและล่างเพื่อบังคับให้กรามข้างหนึ่งขยับได้ไม่ดีพอจะได้พูดไม่ชัดจริงๆโอ้โหแค่คิดก็ขนลุกแล้วคงจะลำบากน่าดูว่าแต่จริงๆแล้วเมคอัพก็ช่วยได้นะทำไมต้องลงทุนขนาดนี้เนี่ยเจมี่ดอร์แนนสะกดรอยตามคนนักแสดงหนุ่มหล่อหรือเป็นที่รู้จักในนามมิสเตอร์เกรย์จาก Fifty Shades of Grey ก็เป็นอีกคนที่ทุ่มเทให้กับบทบาทมากๆถึงจะฟังดูอีและอื่นไปหน่อยก็ตามโดยเฉพาะในเรื่อง The Fall ดอร์แนนที่ต้องรับบทเป็นฆาตกรต่อเนื่องเขาลงทุนสะกดรอยตามผู้หญิงคนหนึ่งบนรถไฟฟ้าในลอนดอนและดูว่าตัวเองจะรู้สึกอย่างไรที่ได้ไล่ตามคนแบบนั้นซึ่งเขาทำแบบจริงจังมากเลยทุกคนจนเหมือนจะกลายเป็นพวกชอบตามจริงๆแต่เขาก็รักษาระยะห่างแล้วดึงสติตัวเองกลับมาได้ซะก่อนพร้อมกับบอกทุกคนว่าห้ามทำตามเด็ดขาดแบบนี้นี่เองถึงว่าตีบทแตกมากๆจนนึกว่าเป็นตัวจริงมาเล่นเองเลยล่ะฮีทเลดเจอร์ขังตัวเองและหัวเราะคนเดียวนักแสดงหนุ่มผู้ล่วงลับที่รับบทเป็นโจ๊กเกอร์ใน The Dark Knight ก็เป็นอีกคนที่ทุ่มเทกับบทโจ๊กเกอร์มากจนแอดขนลุกสู้เลยทีเดียว
นื่องจากเขาลงทุนขังตัวเองไว้ในห้องของโรงแรมเป็นเวลา1เดือนพร้อมกับจินตนาการถึงตัวละครดังกล่าวในรูปแบบต่างๆและบันทึกไว้ในไดอารี่ไม่เพียงเท่านั้นยังอ่านหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวกับบทและทดลองหัวเราะแบบสยองหลายๆแบบซึ่งแน่นอนว่าการทำแบบนั้นเป็นเวลานานส่งผลต่อร่างกายและจิตใจทำให้อาการนอนไม่หลับหนักขึ้นหลังจากที่ได้รับบทนี้แต่ความพยายามดังกล่าวก็ได้ผลเพราะแฟนๆหลายคนก็ได้ดูและรู้สึกอินจนแอบกลัวโจ๊กเกอร์เวอร์ชันนี้ไม่น้อยเลยค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ